มาจับหลังจับหลังน้องนี่ตาจับจังไหนมันเบาบ่มันถามหยังบ่ถามถามมาจังไหนลูกเอาเลขบ่กูบ่คือบวกแม่นเทว่าบวก379เลยเนาะของน้องดีตาแม่นบ่ครับไปแล้วคือบ่เห็นน้องดีตา379นะครับผมน้องลิต้าสวัสดีเจนุชนะคะเจนุชกับเขาเนาะค่ะตัวใดก็ของเจนุช970 970 970มื้อนี้คืออยู่น้ำน้องดีตาพอดีพอดีเนาะค่ะเนาะอยู่น้ำน้องดีตาพอดีเพราะว่าเดี๋ยวอย่าน้องนี่ตานี่ควรอีหลาคือบอกแม่นแต่อยากได้ยังบอกเลขถือมาว่ามาดูอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรได้ยังบอกว่าบอกบอกว่าบุเล็กได้ยังบอกมาสมมติยังไงคิดกันคิดกันขนมบะขนมบะมันอมยิ้มแต่เนาะบาทนี้เป็นตาเสียเงินหลายแต่เนาะบาทนี้คืออมยิ้มบาทนี้น้องเอ้ยครับเมื่อนั้นมากับแม่เนาะอีหลานง่ามบอกเลขนี้เมื่ออยากบอกว่าลูกโอ้อีหลานฝันบ่นี่ได้ฝันบ่เลขนี่ว่าฝันอีหลานเมื่ออยากบอกเลยเลขมากเลขมากเอ้าเอาค่าขนมไปก้อนเมื่อนี่เอาค่าขนมไป20บาท397เนาะเจนุของของน้องลิต้านั่นปะเมื่อนั้นเพิ่นมาบอกกับแม่ตุ่มของแม่ตุ่มกับเขาเด้97เนาะเขาทั้งแม่ทั้งลูกเจนุเขาตัวใดก็ของเจนุตุ่นบ่ตุ่น97บ่970 970 970970บ่970เลขอีหยังนึงของเกนุชเอาสิฝันน่ะเด้ที่ว่าแม่มาหาแม่แม่มาหาครับแม่แม่มาหาที่แม่มาหาเจนุชนะครับว่าจังไสแม่มาหาเว้าฟังอีแม่แม่มาหาที่ว่าอยู่ในกรงอ่ะน่ะแม่นอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมบ่ออกบ่ได้เกียน่ะแต่ว่าแม่จะเฮ็ดหยังคือบอกแม่ออกบ่ทันได้อยู่ซั่นว่างสิแม่เลขเราสิมาตัวนี้เลยถ้าเป็นตีสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์ล่ะเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ก็ออกเก้าเจ็ดเนาะของน้องลิต้างวดวันที่1มีนาคมลิต้าไอ้397เด้อเนาะลูกเนาะ397เคยเห็นผีบ่เฮาเว้าให้ฟังจักหน่อยเห็นแบบใดผีน้องพี่ตาบ่สิมีเส้นเด้บ่ให้หมู่ฟังดูมาบัดนี้มาเห็นตู้เก่าของน้องพี่ตาแล้วหรือว่าไปเบิ่งในคลิปก็ได้เนาะจะนั่งคู่กับแม่ตุ้มนะคะของแม่ตุ้มก็เข้าเนาะค่ะพอคิดว่าพอเพิ่นเข้าโรงพยาบาลเนาะเกิดอุบัติเหตุก็เข้าโรงพยาบาลเนาะค่ะพี่ตาเคยเห็นแบบใดเว้าเนี่ยเห็นจริงๆจ้ะบอกอีหลาไปหยังมาไปเสียหน้าที่เห็นอันที่รถไปเจออีเนี่ยจะเย็นมันอยู่ทางไหนพี่น่ะมันมาจับหลังจับหลังน้องลิต้าจับทางไหนมันเบาบ่มันถามหยังบ่ถามถามมาทางไหนลูกเอาเลขบ่กูบ่เอาทั้งสั้นได้บ่ลูกเอาเลขบ่น้องพี่ต้าตอบจังไหนก็บอกว่าจ้าจ้าว่าสั้นพี่ดาย่านบ่พี่มาบอกว่าเอาเลขบ่อืมเอาสั้นเนี่ยบอกพี่ถือมีอยากได้หยังอยากได้เงินไปโรงเรียนบ่มีเงินไปโรงเรียนบ่แต่ละมือเออมีพี่ดาบ่มี
พอบ่สบายได้บ่ได้ทำงานก็เลยบ่มีรายได้ติแต่พอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วจ้ะพอพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วมาที่ร้านไปเห็นนี่บ่ไปดูบ่ทันได้ไปหาบ่พ่ออยู่ไสบ้านย่านจ้ะอยู่บ้านย่านอีหลาท่านได้ไปอีหลาอยู่บ้านเจ้าของมันมาเพิ่นรักษาตัวอยู่บ้านย่านบาดนี้งวดวันที่16มีนาคมนะคะวันนี้น้องลีตาพร้อมแห้งว่าซั่นสิต่องวดโอ้เว้าก็เว้าเนาะน้องลีตานี่บอกแม่นอยู่เด้ต่องวดอีหลาสิให้ตัวใดแคนแคนเด้มันเป็นเด็กแบบไรน้องลีตามันมีคนกะซิมใส่หูบ่จ้ะซิมว่าจังไดซิมว่า935 935เอ้างวดนี้บ่ลูกจ้ะบอกเลยตอนนี้ก็บอกเลย935ต่องวดเลยบ่ลูกต่อค่ะตัวไหนนะ935โอ้น้องลิต้าต่องวดเลยนะไม่มีมีอันผู้ใดมาบอกเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจ้ะเป็นผีผีโอ้935รอง635เลยปล่อยก่อนดังก่อนใช่ไหมจ้ะโอ้น้องลิต้าต่องวดเลยเขาก็หกตัวเดียวกันเด้อพี่น้องโอ้ยเด็กเจนุชกับน้องลิต้าเขาแต่เจนุชยังไม่ขั้นตอนมาค่ะยังไปฟันก่อนเน้นบะของเกณฑ์ว่าจะเป็นเด็กฟันอันนี้ร้านเน้นบะให้เอาของร้านก่อนคือน้องดีตาแมนของน้องจ้าผีซิมใจหมูบะลูกจ้ะซิมเมื่อกี้เลยนะจ้ะป้าซิมตัวใดบ่องแห้งเนี่ย935นั่นต่องวดเลยนะฮะธรรมดาน้องไอ้เอ้าน้องลิต้าต่องวดเลยบ่ลูกถือถือบาดปล่อยก่อนดังก่อนน้องลิต้าไม่สนเด็กดังบาดย่ำย่ำภาษีซิมใส่หูจังสี่บ่ลูกหันทางนี้หน่อยลูกเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอาบ่เลขว่าติแต่พ่อผีนี่ล่ะคือเป็นคนเห็นผีเนาะแปลกคือกันเนาะนี่ล่ะไปกลางคืนพ่อเรื่อยบ่พ่ออยู่ไสส่วนไหนข้างทางบ่หรืออยู่ไสข้างทางหรือว่าอยู่บัดอู้หรือว่าอยู่บัด935ไปนี้รอบนี้คืออีลาซิมเชงหูเมื่อกี้นี่ได้บ่ไปหน่อยดอกยกกันนิดนึงลูกสาวแคปไว้จดไว้นะคะแล้วค่อยเลื่อนมานะคะเนาะอยู่ปอใดล่ะลูกป.2นะคะไม่ต้องการหยังหลายต้องการเงินไปโรงเรียนนะคะหันมาทางนี้นิดนึงลูกหันมาค่อยๆหันมาหันมาอีกลูกหันมาอีกแม่เบิกทราบค่ะมาเศร้าก็ลงเขียนเนาะ97ก็ว่าอายุมันตุงคือเด็กน้องดีตาเพราะว่าซื้อซะไปซื้อ20พุ่นน่ะเสียน้องดีตาก็เลยสิได้เงินซ้ํามื้อเช้านี่ครับพี่ดามักตัวใดลูก4เบิ่งแม่มาครบ3บ่2ตัวลูกมักตัวร่อง935หันหัวเป็น635น้องวิต้าเป็นแนวทางหันไปตั้งปออาตั้งแนวบัดนี้บัดหันไปอีกหันอีกอีละหันอีกชัดชัดเจนเจนต่องวดไม่รอเลขดังนะคะเอาใส่วิทยาในการรับชมเลยค่ะเด้อแนวทางของน้องลิต้านะครับผมต่องวดไว้ก่อนนะครับก็คือน้องบอกว่าผีมาบอกนะครับงวดที่แล้วก็ผีมาบอกนะฮะเข้าเต็มๆเลยผีมาซิบใส่หูนะฮะผีกระซิบต่องวดไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับน้องลิต้านะครับก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะครับแคปหน้าจอไว้นะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะของน้องลิต้านะครับผมครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมต่องวดไว้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ